ที่สำคัญญาติโยมบางท่านอาจจะเคยรู้แล้วบางท่านอาจจะไม่เคยรู้รู้ไหมว่าทำไมพวกเรามานั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้ทั้งที่คนละประเทศคนละชาติไม่ใช่บังเอิญนะพระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจยืนยันไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ากรรมจัดสรรไม่ใช่พรหมลิขิตนะถ้าพรหมลิขิตในสมัยก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นศาสนาพราหมณ์เรารับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์อะไรเราก็พระพรหมก็พรหมลิขิตแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในท่ามกลางของศาสนาพราหมณ์ทรงได้ชี้แจงชี้แนะเหตุผลตรงไปตรงมาทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองกระทำเรียกว่ากรรมจำแนกสัตว์หรือจะบอกว่าเป็นกรรมลิขิตก็ไม่แปลกฉะนั้นสิ่งที่มาจะพูดถึงตรงนี้ญาติโยมมานั่งอยู่หน้าศาลาการเปลี่ยนแห่งเดียวกันมีความรักใคร่ปรองดองมีความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันถามว่าเราเป็นใครมาจากไหนบางทีเราคิดว่าเออเราคนละประเทศแต่ว่าทำไมใจเราใช่ไหมจะให้เราเกิดความรักความห่วงใยเอื้ออาทรซึ่งกันและกันทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญเพราะกรรมจัดสรรพระเจ้าตรัสบอกว่าสัตว์โลกเรานี้คนที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยากันไม่มีฉะนั้นที่นั่งอยู่เนี้ยไม่เคยรู้จักเลยเจ้าว่าวัดโคกระเทียมลพบุรีโน่นมาจากไหนไม่รู้วันนี้มานั่งใกล้ๆท่านด้วยนะ กรรมมันจัดสรรเราเคยเป็นคนอาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยากันเป็นไปได้พระเจ้าตรัสรับรองแล้วว่าไม่มียืนยันถึงความยาวนานเราไม่สามารถนับว่ากี่ชาติกี่ชาติได้อาศัยอุปมาอุปไมยให้เราฟังแล้วเข้าใจว่ายาวนานขนาดไหนพระเจ้าตรัสบอกว่าถ้ากระดูกของเราแต่ละคนที่เราเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายหากไม่สูญสลายไปกองมาเป็นกองมากกว่าภูเขาทั้งโลกน้ำตาที่เราร้องห่มร้องให้ในคราวเสียอกเสียใจในคราววิปโยคพลัดพรากจากญาติผู้เป็นที่รักทำให้เราหลั่งไหลน้ำตาหากน้ำตานั้นไม่สูญสลายไปรวมลงมาแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่คือไม่ต้องนับว่าเป็นร้อยชาติพันชาติล้านชาติฉะนั้นเมื่อวัฏฏะจักมนเวียนตายเกิดตายเกิดอย่างนี้ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งละที่เราเคยเป็นญาติกันโดยฐานะแตกต่างกันไปอาจจะเป็นญาติเป็นพี่อาจจะเป็นน้องอาจจะเป็นแม่เป็นลูกใครจะรู้ได้แต่ว่าความผูกพันมันมีอยู่ฉะนั้นถึงเวลาปั๊บกรรมนั่นเนี่ยจัดสรรว่าเราเคยทำกรรมร่วมกันถึงเวลาจัดสรรให้เรามาอยู่ในสถานะอย่างนี้นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างอยู่ที่กรรมจัดสรรเอาแล้ววันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็มาร่วมในงานนี้ก็คิดว่าทุกคนนะรู้ว่าเรามาในงานอะไรที่จริงท่านปรารภถึงวันศาสตร์เนาะแต่โยมคงรู้นะวันศาสตร์ที่ทำเนี้ยศาสตร์มีหลายศาสตร์นะศาสตร์จีนมาถึงศาสตร์พวนมาอยู่ที่ลพบุรีที่อำเภอเมืองตำบลโคกกระเทียมพอดีเป็นชาวพวนร้อยละ95เป็นชาวพวนฉะนั้นคนพวนก็ศาสตร์เขาก่อนไทยศาสตร์จีนแล้วถึงศาสตร์พวนแล้วมาต่อมาเป็นศาสตร์ลาวอีกไม่กี่วันก็เป็นศาสตร์ไทยแต่เราชิงเอาก่อนศาสตร์ไทยในนี้ศาสตร์เขมรมีไหมนี่ไงก็ไทยกับเขมรคือกัมพูชาเนี่ยไปวันเวลาพร้อมๆกันศาสตร์เดียวกันญาติโยมสังเกตนะตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมเหมือนกันแยกไม่ออกนะระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยแยกไม่ออกนั้นหลวงพี่ทั้งหลายที่ท่านบอกเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เป็นเวียดนามเดี๋ยวสักหนึ่งก็เป็นกัมพูชาเพราะว่ามันอยู่เขตหนึ่งของ
ประเทศเวียดนามซึ่งดั้งเดิมก็เป็นประเทศกัมพูชานั่นเองก็เป็นเวียดนามใต้ดังนั้นบางทีญาติโยมฟังแล้วงงถ้าพูดให้เคลียร์นะฟังต่อไปนี้ไม่ต้องงงเนาะเข้าใจเนาะก็คืออยู่ในประเทศเวียดนามแต่ชนชาติกัมพูชาชนชาติเขมรซึ่งอดีตในสมัยแต่เก่าก่อนนั้นสมัยขอมเรืองอำนาจคือสมัยนั้นประเทศกัมพูชาในยิ่งใหญ่แต่นั้นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งชี้ให้เราเห็นว่าทุกอย่างไม่มีอะไรยืนยงคงกระพันทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎอนิจจตาย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจะให้เจริญรุ่งเรืองอย่างนี้ตลอดไปก็ไม่ได้ก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปนั่นเราเป็นชาวพุทธเรามองอะไรให้มันเป็นธรรมะคือมองในทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมองอย่างไรไม่ให้เราเกิดความเดือดร้อนมองอย่างไรให้เรามีความสุขใจนั่นแหละเป็นหน้าที่ของคนฉลาดไม่มีใครทำให้เราเกิดทุกข์ไม่มีใครทำให้เรามีความสุขนอกเหนือจากตัวเราเองทำให้ตัวเราเองมีสุขหรือทุกข์อยู่ที่เราพอใจหรือไม่พอใจเราฉลาดมีอุบายทำให้เรามีความสุขหรือเราไม่ฉลาดทำให้เราเกิดทุกข์เสียเองนี่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งง่ายๆแต่ว่าทุกคนประสบและทุกคนปรารถนาด้วยนะปรารถนาความสุขนะแต่ว่าในที่สุดไม่รู้จักวิธีทำให้ตนเองสุขใจทำให้ตนเองต้องเดือดร้อนวันเวลาเป็นเครื่องกำหนดหมายเพื่อให้เราได้ทำความดีเพื่อเราได้นัดแนะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างให้สำเร็จลุล่วงไปได้จะบอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันมงคลถามว่าวันนี้กับเมื่อวานต่างอะไรกันใช่ไหมเมื่อวานก็24ชั่วโมงวันนี้ก็25หรือไงก็24ชั่วโมงเหมือนกันนั่นการเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องให้เรากำหนดหมายนัดแนะจะทำกิจกรรมบางอย่างที่เราต้องการแต่ว่าวันนั้นจะเป็นวันสำคัญวันดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทำของเราเองถ้าหากเราทำความดีวันนั้นก็เป็นวันดีเป็นฤกษ์ดีเป็นยามดีเป็นมงคลดีแต่ถ้าหากเราทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามวันนั้นก็เป็นวันที่ไม่ดีไม่ว่าเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายหรือเวลาเย็นงั้นเราเข้าใจตรงนี้แล้วทำให้เราไม่หวั่นไหวเรามั่นใจมั่นใจในกรรมและผลของกรรมคือทุกอย่างอยู่ที่การกระทำกรรมคือเป็นเหตุผลกระทำคือเป็นผลเมื่อเราทำเหตุพูดดีทำดีคิดดีผลก็ต้องทำให้เราประสบแต่สิ่งที่ดีที่งามงั้นวันกำหนดหมายให้เราได้ทำความดีแต่เมื่อกี้อาตมาภาพได้บอกว่าเป็นวันศาสตร์ญาติโยมหลายต่อหลายท่านอาจจะทั้งเกือบทั้งหมดนี้ก็เป็นได้นะเพราะเราไม่ได้เข้าไปคลุกคลีณสถานที่แห่งนั้นๆเราไม่ได้สัมผัสสถานที่แห่งนั้นๆเราจะไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีเพราะเนื่องจากว่าอาตมาภาพเคยนำพาญาติโยมไปเวียดนามเหมือนกันญาติโยมอยากรู้จัก 99.9% ถามว่าเวียดนามมีพุทธศาสนาไหมมีพระหรือเปล่ามีทอดกฐินมีผ้าป่าอะไรไหมโอ้จะอธิบายจนเหนื่อยบอกโยมไปเลยพอไปถึงบอกว่าวัดไทยวัดไทยไม่ใช่วัดไทยแล้ววัดเวียดนามเขาแต่มันมีอะไรอะไรที่เหมือนกันงั้นอย่างวันนี้คำว่าศาสตร์เนี่ยการเวลาแตกต่างกันแต่ว่าเหมือนกันมันมีความเหมือนกับความต่างอยู่ในนั้นต่างการเวลาการเวลาเรานับตามอะไรอ่ะจันทรคติหรือสุริยคติเมื่อเรานับยันตรคติมันก็ไปอีกทิศหนึ่งสุริยคติมันไปอีกทิศหนึ่งทีนี้การแม้แต่นับพุทธศาสนาเนี่ยแม้แต่นับศักราชเราปีนี้พ.ศ. 2559แต่กัมพูชาเขา60เวียดนาม60ทำไมอ่ะเอาก็คนหนึ่งมาพ่อพุทธเจ้าปรินิพพานปั๊บนับเลยพ.ศ. 1ใช่ไหมส่วนอีกคนหนึ่งบอกว่ายังไม่ได้รอให้12ปีครบรอบก่อนจึงนับหนึ่งมันก็เลยเคลื่อนแล้วคนหนึ่งนับหนึ่งคนหนึ่งยังศูนย์อยู่มันก็เลยเป็นเหตุให้เรานับไม่ตรงกันแล้วการนับปฏิทินอย่างเวียดนามนี่ก็ไปอีกส่วนหนึ่งก็ไปนับตามเมืองจีนตามประเทศจีนฉะนั้นศาสตร์จีนกับศาสตร์เวียดนามอันเดียวกัน
ทีนี้มาถึงศาสตร์ลาวและต่อไปก็เป็นศาสตร์ไทยก็พี่ไทยเราสุดท้ายนะไทยกับกัมพูชาวันเวลากำหนดหมายแตกต่างกันแต่มีความเหมือนคือทุกคนมีความเข้าใจว่าเราเป็นเทศกาลที่เราต้องทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษที่จริงกันมาภาพเตรียมเรื่องเทศเรื่องอื่นนะแต่มาถึงนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเรื่องเลยเพราะเนื่องจากไม่เคยมานี่ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้ไม่เคยมาไม่เคยเกี่ยวข้องไม่รู้เลยแต่ว่าในฐานะที่ท่านนิมนต์แล้วมาเราต้องรับกิจนิมนต์ทิ้งกิจนิมนต์ที่ลพบุรีทั้งสองงานมานี้เตรียมอีกเรื่องหนึ่งมาถึงนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเรื่องทันหันเลยเพราะว่าโอ้โหเขาได้ทำรำลึกนึกถึงบุพการีชนวีรบุรุษนั่นก็เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีนั้นบาลีที่ยกขึ้นมาเป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้มีความกตัญญูเป็นนิมิตหมายของคนดีฉะนั้นญาติโยมในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านการันตีได้เลยว่าเป็นคนดีเพราะทุกคนเราเข้าใจและเรามาร่วมในงานนี้แสดงออกซึ่งน้ำจิตน้ำใจรำลึกนึกถึงผู้มีอุปการะคนเราก็เป็นคนดีโดยพระบาลีท่านรับรองไว้แล้วทีนี้มาถึงการทำบุญทำบุญแตกต่างกันไปนะแต่ละถิ่นแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะแม้แต่คนไทยเราเนี้ยแต่ละจังหวัดยังแตกต่างกันอีกมันความนิยมแตกต่างกันไปแต่ว่าจุดมุ่งหมายอันเดียวกันจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือเราทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษบุพการีชนพูดถึงเกศการล่วงลับไปแล้วถามว่าเราทำบุญให้กับคนล่วงลับไปแล้วคือคนตายไปแล้วอ่ะนี่เรารู้จักทุกคนทุกท่านเคยได้ยินเคยทำใช่ไหมแล้วเคยรู้ไหมว่าเราทำบุญให้กับคนเป็นได้ไหม ไม่เคยรู้ใช่ไหมมีนะโยมทำบุญให้กับคนเป็นถ้าคำทำบุญให้กับคนตายเขาเรียกว่ามัตตกะพัดถวายพัดแก่ผู้ที่ตายแล้วแต่ถ้าทำบุญให้กับคนเป็นเป็นเรียกชีวิกะพัดทำบุญให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เรื่องถ้าจะเล่าเนี่ยนานแล้วนะสั้นๆพอเนาะเรื่องมีอยู่ว่าพ่อเนี่ยมีความเข้าใจผิดเรียกมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อในกรรมและผลของกรรมไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่ว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าด้วยนะเข้าออกครบทุกวันนะแต่ว่าไม่เชื่อไม่เลื่อมใสลูกนี่ก็คิดหาอุบายทำอย่างไรช่วยพ่อช่วยแม่ของตนเองได้พูดถึงช่วยพ่อช่วยแม่ญาติโยมทุกคนนะมีพ่อมีแม่นะแล้วทำอย่างไรช่วยพ่อช่วยแม่ตนเองได้ก็หาอุบายทำบุญแล้วก็บอกพ่อหนูทำบุญลูกๆทุกคนเนี่ยรวมกันมาช่วยกันทำบุญเสร็จปั๊บบอกพ่อพวกหนูทำบุญให้พ่อครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามทำจนพ่อใจอ่อนละแบบเป็นคนแข็งแบบไม่ยอมไม่เชื่อทำไม่ทำเด็ดขาดแต่ในที่สุดพ่อก็ใจอ่อนลูกเขาอุตส่าห์มีความกตัญญูรู้คุณพยายามทุกวิถีทางทำให้พ่อตนเองได้ประโยชน์ได้สาระในการครั้งหนึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์พ่อซึ้งในน้ำใจของลูกเลยเปลี่ยนทิศทางในที่สุดก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้าเข้าฟังธรรมผู้เจ้าแสดงธรรมให้ได้รับประโยชน์ได้สาระนี่ก็พูดย่อๆนะให้โยมเข้าใจได้ยินว่าที่ทำบุญให้คนตายมีไหมมีโดยตรงเลยคนยังมีชีวิตอยู่โทรศัพท์ไปบอกก็ยังได้โยมลองนึกถึงความเป็นจริงนะถ้าลูกปรารภถึงวันเกิดของลูกหรือปรารภถึงอะไรสักอย่างหนึ่งก็ทำบุญก็โทรศัพท์บอกแม่หนูทำบุญนี้ยกให้แม่นะถามดูตนเองใจนี่เป็นนามธรรมเรามองไม่เห็นด้วยสายตาแต่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเราสัมผัสได้เห็นไหมพอลูกโทรศัพท์มาบอกกริ๊งเท่านั้นเนี่ยเรามีความสุขแบบเดินจะลอยเลยนะถามว่าใช่บุญไหมใช่คำว่าบุญคำนั้นเป็นชื่อของความสุขขณะนี้เราได้รับความสุขแบบบอกไม่ถูกอ่ะเราไม่สามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้แต่ว่าเราสัมผัสได้นั่นเป็นสิ่งที่นามธรรมมองไม่เห็นด้วยสายตาแต่ทุกคนทุกชีวิตสัมผัสได้ผลทันตาเลยคำว่าบุญคำนั้นเป็นชื่อของความสุข
เอาแล้วทีนี้มาถึงจุดใหญ่คือเราทำบุญเพื่ออุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วทุกคนเนี่ยเกิดมาในฐานะเป็นคนไทยประเทศไทยเป็นประเทศพุทธศาสนาทุกหย่อมย่าไปถึงไหนก็มีวัดวาอารามมีพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรคือมีเนื้อนาบุญให้เราได้ทำและทุกชีวิตถึงเวลาวันสำคัญสำคัญไปไหนอ่ะพาลูกจูงหลานเข้าไปวัดวาอารามต่างๆในสถานที่ที่เราชอบเราสะดวกเราก็นำพาเข้าไปเพื่อจะทำบุญเข้าใจไหมเฮ้ยไม่เข้าใจหรอกสำหรับบางท่านนะบางท่านเข้าใจเราผ่านการฟังเทศฟังธรรมผ่านหนาวผ่านร้อนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราเข้าใจแต่เด็กๆไม่เข้าใจก็ถูกพ่อแม่จูงไปแหละจูงไปโดยที่ไม่เข้าใจแต่ในที่สุดก็ได้ซึมซับเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แกะไม่ออกเพราะข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนฉะนั้นคือบางสิ่งบางอย่างเราทำด้วยความเข้าใจแต่ว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างเราทำด้วยความไม่เข้าใจทำตามเขาทำอย่างนั้นเราก็ทำตามพ่อแม่นำพาทำเราก็ทำตามแต่ว่าไม่เข้าใจเข้าใจอย่างไรอย่างเราทำบุญวันนี้ทุกท่านณศาลาการเปรียญแห่งนี้เรามีการเสียสละจตุปัจจัยบ้างไม่บางท่านไม่มีเสียสละจตุปัจจัยก็อาจจะเสียสละด้วยสติปัญญาช่วยคิดช่วยจัดหาช่วยต้อนรับทุกอย่างเป็นกระบวนการแห่งบุญทั้งนั้นทีนี้เราได้แปลงสภาพนั้นแล้วเราทำบุญอุทิศให้กับญาติของเราถามว่าถึงหรือไม่ถึงนี่เป็นปัญหาจุดใหญ่ใจความอยู่ตรงนี้อย่าว่าเลยเราท่านเกิดมายุคสมัยข้อท้ายพุทธดอนค่อนพุทธกาล 2,500 กว่าปีไปแล้วเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ยังมีคนสงสัยอยู่ฉะนั้นคำว่าสงสัยนี่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเคยได้ยินแล้วเราไม่สงสัยตราบใดเรายังไม่ได้ยินบางครั้งความคิดของเราอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเราก็สงสัยมีพราหมณ์ท่านหนึ่งท่านนี้ชื่อว่าชานุโสณีพราหมณ์ท่านก็เป็นคนใจบุญนะเป็นคนใจบุญสุนทานทำบุญขอให้เป็นเนื้อนาบุญไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์นักบวชนอกศาสนาชีเปลือยนักขอให้เป็นสถานที่ที่ท่านทำบุญในท่านทำหมดอ่ะทีนี้ท่านก็หลังจากทำบุญแล้วท่านก็เชื่อว่าทำบุญแล้วอุทิศไปให้ญาติต้องได้รับแต่นั้นความคิดของเราไม่มีคำตอบไงเราคิดเองเราพูดเองเองไม่มีคำตอบยังไม่มั่นใจนั่นทำบุญเสร็จแล้วไปถวายกราบพระเป็นหัวหน้าแล้วก็ทูลถามว่าที่ข้าพเจ้าทำบุญเนี้ยเชื่อในกรรมและผลของกรรมเชื่อว่าทำบุญอุทิศไปให้แล้วญาติจะได้รับถามเถิดคุณท่านญาติของข้าพเจ้าจะได้รับหรือไม่ญาติโยมเคยถามไหมเคยถามไหมถามว่าทำบุญอย่างนี้แล้วอุทิศไปได้รับหรือไม่คำตอบไปถามอีกศาสนาหนึ่งก็ได้รับคำตอบอีกอย่างหนึ่งไปถามอีกลัทธิหนึ่งก็ได้รับคำตอบอีกอย่างหนึ่งคือได้รับคำตอบไม่ตรงกันมันก็เลยถ้าโยมได้รับคำตอบไม่ตรงกันโยมสนิทใจไหมล่ะก็เกิดความระแวงสงสัยมันเป็นยังไงตกลงเอาไงกันแน่นั่นคือไม่พอใจจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งได้ถวายแด่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็ถวายพระทหารเช่นเคยพอถวายเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปทูลถามปัญหาเดิมๆว่าข้าพเจ้าทำบุญเนี้ยเชื่อในกรรมและผลของกรรมด้วยหยาดเหงื่อแรงกายที่หามาเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ทำบุญหวังว่าอุทิศให้ญาติทั้งหลายถามว่าญาติของตนจะได้รับหรือไม่พุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าพราหมณ์การที่เราทำบุญอุทิศไปให้เช่นนี้อยู่ในฐานะที่จะรับได้ก็มีฐานะที่รับไม่ได้ก็มีสงสัยเนาะฐานะรับได้เป็นอย่างไรรับไม่ได้เป็นอย่างไรสัตว์โลกเราเนี่ยเกิดมา
ในโลกใบเดียวเนี่ยนะเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างแล้วผู้ที่เทวดาผู้ผีสางทั้งหลายเรารู้ว่ามีอยู่แต่เรามองไม่เห็นใช่ไหมแต่เราเชื่อว่ามีอยู่เทวดาพรหมอันนี้บางสิ่งบางอย่างเราเคยได้ยินเคยรู้สึกว่าอย่างนั้นแต่เราไม่เห็นกับตัวแต่ว่าคำสอนพุทธเจ้าทรงตรัสบอกแน่นอนโดยสรุปรวมยอดเลยในวัฏฏสงสารนี้มี31ภพภูมิตายเกิดตายเกิดในสาภายใน31ภพภูมิเนี้ยอยู่ที่กรรมเป็นตัวจัดสรรกรรมังพัจจติสตานังกรรมเท่านั้นแหละที่จัดสรรสัตว์ให้ไปเกิดในบรรดา31ภูมิเนี้ยภูมิใดภูมิหนึ่งอยู่ที่เราทำดีหรือไม่ดีทำประณีตหรือทำหยาบกว่ากันมันอยู่ที่ความละเอียดของใจฉะนั้นใจท่านเรียกว่าวิจิตพิสดารใจนี่ละเอียดวิจิตพิสดารมากฉะนั้นอยู่ที่กรรมเป็นตัวจัดสรรให้เราไปเกิดในภูมิต่างๆนั้นสรุปแล้วสัตว์โลกเราที่เกิดมาอย่างพวกเราที่ชื่อว่าเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ในสถานที่เดียวกันเกิดในยุคสมัยเดียวกันถามว่าทำกรรมเหมือนกันไหมไม่เหมือนนั่งอยู่ที่นี่แถวหน้าเนี่ยไม่กี่ท่านเนี่ยถามดูได้เหมือนกันไม่เหมือนนั้นโดยสรุปแล้วสัตว์โลกเราบางทีเราเกิดมาเรามากไปด้วยการเข็นฆ่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรียกศีล5พื้นฐานของมนุษย์อ่ะเราฆ่าสัตว์บ้างลักขโมยบ้างพูดปดดื่มสุรายาเมาบ้างทำสิ่งเลวร้ายแล้วก็สิ่งนั้นชื่อว่าเป็นอกุศลแล้วอกุศลมันมีความหนักเบาตามฐานะของมันถ้าหนักมากๆตกนรกเรียกว่าตกนรกหมกไหม้เกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกมีอะไรเป็นอาหารก็มีเปลวเพลิงเท่านั้นเป็นอาหารของสัตว์นรกแล้วสัตว์นรกยังอัตภาพให้เป็นไปในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกคือเปลวเพลิงถูกทรมานตลอดเวลานั้นสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถรับรู้ไม่สามารถรับผลบุญของเราได้นั่นชื่อว่าอยู่ในอัตฐานะไม่ใช่ฐานะที่จะได้รับเอาต่อมาถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นช้างม้าวัวควายช้างเขามีอะไรม้ามีอะไรก็มีหญ้าเป็นอาหารสัตว์เหล่านั้นเขาก็มีอาหารคือหญ้ายังอัตภาพภายเป็นไปอยู่ได้ด้วยหญ้านั่นแหละเป็นอาหารฉะนั้นก็จัดเป็นอัตฐานะคือไม่ใช่ฐานะที่จะรับได้ถ้าเราทำความดีมองไม่เห็นเนี่ยต้องใช้แว่นต้องขออภัยด้วยมารับนิมนต์เนี่ยตั้งแต่2โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งกะว่าเทศ2ชั่วโมงนะเตรียมข้อมูล2ชั่วโมงนะในที่สุดก็10นาฬิกา30นาทีในสวดมนต์ด้วย ก็เลยเวลาเท่าที่อำนวยเนาะมาพูดเรื่องนี้ให้ญาติโยมเข้าใจให้ละเอียดถ้าหากว่าเราทำความดีตรงที่ทำความดีเนี่ยแทรกเข้าไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยบางทีโยมอาจจะเข้าใจผิดคนบางคนทำความดีตลอดชีวิตตายแล้วตกนรกคนบางคนทำความชั่วมาตลอดชีวิตตายแล้วขึ้นสวรรค์นะเคยได้ยินไหม สิ่งมีอยู่นะไม่ใช่มหาพูดเล่นนะมีอยู่จริงก็บอกคำหนึ่งว่าทำบุญกับโจรได้ขึ้นสวรรค์ทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรกมีอยู่จริงนะจริงอย่างไรอย่าคิดว่าเราทำบุญแล้วการันตีเซ็นสัญญาว่าต้องไปเกิดในสุคติภูมิเท่านั้นไม่ใช่อยู่ที่ดวงจิตดวงสุดท้ายก่อนที่เราจากร่างกายนี้ไปเขาเรียกว่าจริมกจิตจิตดวงสุดท้ายก่อนที่เราละสังขารเนี่ยเรามีอารมณ์ดีหรือไม่ดีบางครั้งเราทำความดีมาตลอดชีวิตเลยแต่บังเอิญในเวลาก่อนที่จะตายนั้นน่ะเห็นคนเขามาทำอะไรต่อหน้าต่อตาเรารับไม่ได้ใจเราขุ่นเคืองเศร้าหมองใจเกิดความเครียดเกิดความโมโหจัดเมื่อใจเศร้าหมองทุกขติหวังได้นะฉะนั้นเวลาที่เราทำมาตลอดชีวิตเลยทำความดีมาตลอดอะมั่นใจไหมว่าต้องไปเกิดไปสุคติไม่ยังไม่มั่นใจยังไม่รับประกันอยู่ที่จิตดวงสุดท้ายถ้าเราจากไปด้วยจิตที่เป็นกุศล
ุศลแล้วดีแปลว่างามถ้าเราจากไปด้วยกุศลด้วยจิตที่งามก็สุคติภูมิสุคติภพเป็นอันหวังได้อย่างน้อยเกิดเป็นมนุษย์สูงขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพรหมไปเป็นพรหมนี้ต้องได้ฌานนะถ้าไม่ได้ฌานเป็นพรหมไม่ได้แล้วถ้าหากเราทำความชั่วมาตลอดชีวิตอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้มีโจรคราวแดงนี่ในดำรงฐานะดำรงตำแหน่งในเพชฌฆาตสมัยก่อนเขาไม่มีปืนเพชฌฆาตคือคนตัดถ้าดูหนังจีนจะเห็นนะตัดหัวสุนัขหัวมังกรอ่ะใช่ไหมถ้าคนแย่ๆหน่อยก็ใช้หัวสุนัขตัดหัวอันนี้ก็เหมือนกันทนายเพชฌฆาตสมัยก่อนไม่มีปืนคนที่ทำบาปหยาบช้าอย่างนี้อยู่ในประเทศชาติรับไม่ได้สร้างความเดือดร้อนต้องประหารแล้วท่านผู้นี้ท่านยืนอยู่ตำแหน่งนั้น50กว่าปีก็มือเปื้อนเลือดโดยตลอด50กว่าปีถามว่าทำความดีหรือทำความชั่วไม่รู้อ่ะแกตัดหัวคนนะคนนี้ตายเพราะแกแต่ในที่สุดแกได้ขึ้นสวรรค์อยู่ขึ้นอย่างไรวันท้ายๆนะหลังจากที่แกเกษียณแล้วแกแล้วทำงานไม่ไหวถูกปลดแล้วพระสารีบุตรท่านไปโปรดท่านไปแสดงธรรมโปรดใจฟุ้งซ่านมากเลยเพราะว่าตนเองมองไม่เห็นบุญตรงไหนเลยชีวิตนี้เปื้อนด้วยเลือดตลอดฟุ้งซ่านแต่พระท่านฉลาดท่านหาอุบายลวงทำยังไงให้อุบาสกคนนี้ฟังธรรมให้ได้ลวงไปลวงมาเราทำตามคำสั่งเนาะเราไม่ได้ยินดีไม่ได้สมัครใจนี่แต่ว่าถูกสั่งให้ทำพอลวงอย่างนี้ปั๊บท่านเข้าใจว่าไม่เป็นไรสบายใจพอสบายใจปั๊บบรรลุธรรมเลยฟังในที่สุดก็เปลี่ยนจากคนที่เป็นธรรมดาในที่สุดได้เกิดในสุคติภูมินี่คือตัวอย่างของบุคคลที่ทำบาปมาโดยตลอดแต่ในที่สุดก็ได้เกิดในสุคติภูมิฉะนั้นบอกว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่เนี่ยญาติโยมถ้าไม่เคยฟังไม่เคยรู้เราอาจจะเข้าใจเอาเองว่าเราทำความดีมากๆเนี่ยรับรองต้องสวรรค์เท่านั้นไม่ใช่นะต้องตัวใครตัวมันเลยต้องฉลาดในวิธีรักษาจิตอะอย่างไรเสียบุญเราทำมากมายเป็นกองทำไมไม่คิดไพร่ไปคิดในสิ่งที่นิดเดียวที่เราทำให้เศร้าหมองใจฉะนั้นเราพยายามพระช่วยไม่ได้นะสามีภรรยาช่วยไม่ได้ตัวใครตัวมันเราต้องฉลาดในวิธีการรักษาจิตในวาระสุดท้ายจิตของเราจากไปด้วยกุศลก็เป็นอันว่าสุคติเป็นอันหวังได้นั่นคือเป็นที่ไปที่มาของคำว่าทำความดีมาตลอดแล้วอาจจะตกนรกได้คือภาษาอภิธรรมท่านบอกว่าถวายทานกับโจรได้ขึ้นสวรรค์ถวายทานกับพระอรหันต์ได้ตกนรกถ้ามีโอกาสอยากฟังต่อก็ไปวัดโคกกระเทียมได้เพราะเวลาไม่อำนวย นั้นวันนี้เรื่องที่เกี่ยวกับการถวายทานอาตมาภาพได้กล่าวมาถึงตรงนี้การที่เราถวายไปคนที่จะอยู่ในฐานะได้รับก็มีฐานะไม่ได้รับก็มีนี่มาหากว่าเรามาเกิดเป็นเทวดาเทวดามีอะไรเป็นอาหารมีสุทธาโภชมีอาหารทิพย์ก็ไม่ได้รับอีกเหมือนกันนั่นคนที่ได้รับมีอยู่จำพวกหนึ่งเราทำกรรมบาปหยาบช้าแต่ว่ากรรมนั้นเบาบางกว่าไม่ตกนรกแต่ว่าไปเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นเปรตมีหลายจำพวกนะยี่ห้อชื่อว่าเป็นเปรตแต่มันก็มีหลายจำพวกแต่จำพวกที่รับได้ก็เรียกว่าปรัตตูปชีวิกเปรตเปรตที่อาศัยค่อนข้าวที่คนอื่นให้เป็นอยู่แล้วก็เปรตมันมีอาหารของเปรตก็คือพวกเลือดพวกหนองพวกสิ่งสกปรกโสโครกเนี่ยเปรตเขามีอาหารเป็นสิ่งเหล่านั้นเป็นอาหารเขายังอัตภาพให้เป็นไปบวกกับทานที่ญาติโยมทำบุญแล้วอุทิศจากมนุษย์โลกนี้ไปให้นั่นเปรตเหล่านั้นยังอัตภาพในเปรตวิสัยให้เป็นไปอยู่ด้วยกุศลผลทานที่ญาติโยมทำบุญอุทิศไปให้ฉะนั้นบรรดาสัตว์31ภพภูมิที่เกิดอยู่นี้โยมทำบุญอุทิศไปให้ผู้ที่ดำรงอยู่ในเปรตวิสัยเท่านั้นเป็นฐานะที่จะรับได้เอาทีนี้มากมายก่ายกอง31ภพภูมิแต่คนที่อยู่ในเปรตเท่านั้นที่จะรับได้เอาโยมสงสัยไหมแล้วที่เราทำบุญสมมติให้พ่อหรือให้ปู่แล้วพ่อหรือปู่เราไปเกิดเป็นเปรตจำพวกนั้นเหรอใช่ไหมพราหมณ์ท่านก็สงสัยเป็นในเมื่อญาติของเราทำบุญไปเนี่ยให้ได้รับท่านต้องอยู่ในฐานะอยู่เป็นเปรตจำพวกเดียว
ถ้าไม่ได้เกิดเป็นเปรตล่ะเสียเหรอพุทธเจ้าตรัสบอกว่าฟังนะการที่ญาติของเราจะไม่ไปเกิดเป็นเปรตปรัตตุปชีวกับเปรตเนี่ยไม่ใช่ฐานะทันนะการที่ญาติของเราจะไม่ไปเกิดเป็นปรัตตุปชีวกับเปรตนี้ไม่ใช่ฐานะคืออย่างไรเสียญาติของเราต้องมีเกิดในจำพวกเปรตพวกนี้มีอย่างไรดังที่มาบอกเมื่อกี้กระดูกของเราแต่ละคนถ้าไม่สูญสลายไปมากกว่าภูเขาทั้งโลกน้ำตาของเราแต่ละคนที่ร้องห่มร้องไห้ยามวิปโยคมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่จะเพาะชาตินี้โยมลองนับดูที่ว่าญาติของโยมชาตินี้นับหมดไหมไม่หมดแล้วแล้วจนล้านชาติเป็นโกดชาติโดยที่จนถึงขนาดนับไม่ได้เนี่ยญาติของเราไม่ติดข่ายเหรออย่างไรเสียต้องมีใช่ไหมฉะนั้นพระเจ้าจึงกระบอกว่าการที่ญาติของเราจะไม่ไปเกิดเป็นปรัตตุปชีวกับเปรตเนี่ยไม่ใช่ฐานะอ้าวท่านพราหมณ์ก็เข้าใจเนี่ยเหมือนกับญาติโยมก็เข้าใจแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นพราหมณ์ท่านก็ไม่พอใจแค่นั้นนะถามต่อไปอีกธรรมดาวิสัยของฉลาดของปราชญ์บัณฑิตเขาสงสัยแล้วก็ถามต่อคิดต่อเอาสมมติว่าญาติทั้งหมดที่ว่าเนี่ยไม่ไปเกิดเลยและทานที่ข้าพเจ้าทำไปแล้วเนี่ยไม่สูญเสียไปหรือจะเสียดายไหมเจตระถ้าไม่มีใครเสียเลยอันนี้รู้แล้วอย่างไรเสียคำว่าไม่มีเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ท่านสมมติอีกสมมติว่าไม่มีเลยเนี่ยทานนั้นจะสูญเสียไหมญาติโยมลองตอบดูเสียไหมทีนี้ย้อนถามมาขณะนี้โยมนั่งหมดทั้งหมดในศาลาทำอะไรกันอยู่ทำบุญใครเป็นคนทำโยมคอเป็นคนทำเมื่อเราเป็นคนทำเราก็เป็นเจ้าของแห่งกรรมนั้น เอาเนาะกะว่าจะให้เข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกนิดหนึ่งแต่ว่าเวลาไม่อำนวยก็ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อย่างไรเสียถ้าญาติโยมประสงค์จะฟังให้ละเอียดก็ติดตามได้ที่วัดพุทธกระเทียมจังหวัดลพบุรี ก็ท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล้วทั่วมาวิเศษเตสนาและทั่วเมียจาสำได้รวยหายโปรดสำรำดอกโกกุสันโกรปฏิบัติ